สวัสดีครับผมบัณฑิตนิรังสีวันนี้อยากจะมาให้ทิปดีๆเกี่ยวกับการใช้กฎแรงดึงดูดนะครับคนส่วนใหญ่เข้าใจผิดการเวลาคุณสร้างอะไรสักอย่างเนี่ยคุณกำลังคือมนุษย์เราทุกคนเนี่ยเหมือนกับเป็นเทพเจ้าอะไรมาเกิดพูดตรงๆเลยนะอันนี้เป็นเคล็ดลับการใช้ชีวิตเป็นวิธีการคิดนะครับคุณคือเทพเจ้ามาจุติแล้วคุณเหมือนกับมาสร้างโลกอะไรบางอย่างสร้างพยายามที่จะให้โลกเนี้ยก้าวหน้าไปบางอย่างนี่เป็นภารกิจในชีวิตของคุณของเราทุกคนนะครับจุดประสงค์ของการเกิดขึ้นมาตอนนี้เนี่ยแต่ว่าคุณจะถ้าเกิดคุณมีเวลาเราคิดอย่างนี้เรามีพลังไงแต่ถ้าเกิดเราได้ความคิดแบบอะไรที่มันแปลกๆที่บอกความสำเร็จต้องยากความสำเร็จต้องทำงานหนักแล้วเหนื่อยต้องอะไรโอ้โหมันยังมาผิดทางละข้อนี้ผมศึกษามาตลอดชีวิตแล้วผมศึกษาทั้งเรื่องของจิตวิทยาเรื่องของการทำความสำเร็จนะครับแล้วก็ทั้งเรื่องของจิตวิญญาณด้วยสปิริตชัวก็คือเรื่องของกฎแรงดูดนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยผมอยากจะให้เคล็ดลับอันนึงที่มันเจ๋งสุดๆแล้วไม่เคยมีใครอธิบายแบบนี้เลยก็คือว่าเวลาคุณจินตนาการนะครับเวลาคุณจินตนาการว่าอยากจะได้อะไรเหมือนกับนึกภาพอ่ะคุณเป็นพระเจ้าหนึ่งองค์อ่ะมีไม้ไกลสิทธิ์อ่ะมีไม้ไกลสิทธิ์แบบนี้มีไม้ไกลสิทธิ์แบบเนี้ยอันนี้เหมือนกับว่าคุณเกิดมาแล้วมีตินิติมาด้วยนะทุกคนมีอันนี้มาเกิดเป็นในรูปของจินตนาการเวลาคุณจินตนาการคุณรู้ไหมข้อแตกต่างระหว่างจินตนาการที่จะได้กับจินตนาการที่ไม่ได้คืออะไรเวลาคุณผมบอกเคล็ดลับให้คือเวลาคุณจินตนาการแล้วให้มันได้นะมันจะอารมณ์ประมาณนี้มันจะอารมณ์ประมาณคิดเล่นๆแหมมันดีน่าจะดีนะถ้ามีนั่นด้วยคำนี้แหละแหมมันน่าจะดีนะถ้ามีแหมมันน่าจะดีนะถ้ามีภาษาอังกฤษเรียกว่า wouldn't it be nice if would it not be nice if ผมจะใช้คำนี้เวลาผมคิดไงผมก็ชอบคิดว่า wouldn't it be niceIf ผมมีบ้านริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วผมก็นึกภาพจินตนาการใหญ่เลยว่าไลฟ์สไตล์ผมจะเป็นยังไงตอนนี้มีเรียบร้อยแล้วเจ๋งมากเลยจักรวาลส่งมาให้แบบไม่แป๊บเดียวอ่ะแล้วก็ไม่เหนื่อยมากคนอื่นจัดการให้หมดสถานการณ์ทุกอย่างลงตัวหมดสถานการณ์เหมือนถูกส่งมาถูกออร์แกไนซ์มาให้บัณฑิตเรียบร้อยและนี่ไม่ใช่เกิดขึ้นกับบัณฑิตแค่คนเดียวคุณก็เกิดได้เกิดกับทุกคนได้เราทุกคนมามีอำนาจเหมือนกันหมดมีอำนาจที่เรียกว่ากฎแรงดึงดูดคือเป็นพลังแห่งจักรวาลแล้วถ้าคุณแค่เอาไปใช้นิดนึงเนี่ยเหมือนคุณมันมีไม้มาเสกทุกคนมีหมดอ่ะคนเกิดมามีหมดฉะนั้นจำไว้นะครับใช้คำนี้ Would it not be nice if หรือว่ามันน่าจะดีนะถ้ามีมันจะอารมณ์ประมาณนี้จะคิดเล่นๆสนุกๆคุณสังเกตนะในชีวิตคุณเนี่ยถ้ามีอะไรที่คิดเล่นๆสนุกๆเนี่ยมันจะมาเพราะอะไรเพราะคุณไม่มีการยึดติดถ้าคุณยึดติดนั่นข้อ2นะครับถ้าคุณยึดติดมันจะไม่มาแต่ถ้าคุณ detach ถ้าคุณปล่อยวางนี่คือความบวกที่แท้จริงกับ desire ความปรารถนากับการไม่ยึดติดคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจคนส่วนใหญ่คิดว่าต้องมีความปรารถนาคุณแล้วก็ยึดติดต้องเอาไม่ได้นั่นคือยึดติดละแต่ถ้าคุณมีความปรารถนาเฮ้ยไงมันน่าจะดีนะถ้ามีแต่ไม่ยึดติดอารมณ์ประมาณถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรตอนนี้ผมมีความสุขอยู่ละผมมันมาแน่นอนแต่ก็จะมีคนอีกประเภทหนึ่งที่สอนว่าดับความปรารถนาไปเลยเฮ้ยฟังดูคุณฟังดูมันคิดกับตัวเองว่ามันแปลกหรือเปล่ามันแปลกหรือเปล่าถ้าดับความปรารถนาทุกคนไม่นั่งอยู่ในถ้ำกันหมดหรอโลกมันจะก้าวหน้าต่อไปได้ไงคุณคิดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเมสเซจที่ชัดเจนที่แท้จริงก็คือคุณเกิดมาเป็นพระเจ้าลงมาเกิดในโลกนี้เป็นเทพมาจุติหนึ่งองค์บอกว่าฉันต้องการมา express myself แสดงสำแดงฤทธิ์ฉันต้องการมา express myself แสดงออกในตัวฉันว่าฉันเป็นพระเจ้าเจ๋งแค่ไหนสำแดงฤทธิ์ฉันแล้วเพื่อที่จะให้โลกนี้มันก้าวหน้าไปอะไรบางอย่างเติมค่าให้กับโลกนี้ด้วยคุณสมบัติของฉันเองนะครับถ้าอยากท่านอยากศึกษาเรื่องนี้มากขึ้นกฎแรงดูดนี่เป็นกฎที่สำคัญที่สุดในโลกแล้วยังมีกฎจักรวาลอะไรมากมายผมกำลังจะบอกว่ากฎจักรวาลเนี่ยมันเจ๋งสุดๆเพราะว่าถ้าคุณรู้จักเอามาใช้เนี่ยคุณเหมือนกับมีอำนาจเป็นพระเจ้า
คือมันโลกนี้มันดำเนินตามกฎมันไม่มีสุ่มสี่สุ่มห้ามันไม่มีโชคไม่มีอะไรมันดำเนินตามกฎถ้าคุณแค่รู้กฎและเอามาใช้คุณชีวิตสบายง่ายๆผมจะแนะนำนะครับนี่อันนี้เจ๋งสุดๆผมพูดได้เลยว่ามันเจ๋งสุดๆมันเป็นรวบรวมกฎจักรวาลทุกอย่างที่คุณจะจับต้องและเอามาใช้ได้เลยมันสามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้มันเป็นบ็อกเซตนะครับบ็อกเซตแบบนี้มี10แผ่นสวยไหมสวยสุดๆเนี่ยเห็นแล้วแบบอยากสินค้าผมต้องสวยทุกอันไม่สวยไม่ให้ออกไปจากออฟฟิศนี้นะครับนี่สวยไหม10แผ่นนะครับแล้วก็คุณสามารถที่จะฟังหลายๆรอบได้แล้วก็จะทำให้เปลี่ยนชีวิตคุณได้นะครับกดจากวันโคตรคุ้มอันนี้คุ้มสุดๆนะครับอีกอย่างอีกถ้าเกิดไม่ชอบส่งคืนผมไม่รับเงินส่งถ้าคุณผมต้องการให้ทุกคนที่ฟังแล้วเอาเงินที่ลงทุนกับผลงานของผมเนี่ยเอาไปต่อยอดเป็นเงิน10เท่าได้นะครับอันเนี้ยผมการันตีสุดท้ายนี้ครับขออวยพรทุกคนนะครับให้มีความสุขแล้วก็อาการเยอะๆสวัสดีครับ